ส่วนทางกรมทางหลวงก็แจ้งนะครมีการสรุปครับสถานการณ์อุทก,กภยัยแล้วก็ดินสไลด์บนทางหลวงผลกระทบจากพายุโนรูนี่แหละฮะสถานการณ์ประจําวันนี้ะนะครับช่วงบ่ายโมงที่ผ่านมาพบว่าทางหลวงถูกน้ําท่วม,มดินสไลด์ในพื้นที่14จังหวัด S <S มีเพชรบูรณ์ฮะจังหวัดเลยสีเสเกตสุรินบุรีรำขอนแก่นชัยภูมิสระบุรีอุบลราชธานีนครราชสีมาอำนาจเจริญปทุมธานีปราจีนบุรีนครสวรรค์จำนวนทั้งหมด35สายทาง45<ะ>แห่งการจราจรผ่านไม่ได้6แห่ง มีรายละเอียดให้ด้วยนะฮะเอาหลายท่านจะเดินทางไปเช็คกันหน่อยจังหวัดขอนแก่นทางหลวงหมายเลข229บ้านไผ่มันจากิรีนะครับพืนที่ของอำเภอมันจากิรีช่วงกิโลเมตรที่23บวก500ถึง24บวก595นะฮะด้านซ้ายทางแล้วก็ด้านขวาคือเลนซ้ายกับเลนขวาเนี่แหละนะฮะระดับน้ำที35เซนการจราจรผ่านไม่ได้นะครับแนะนํำเลี่ยง ที่แย,ยกบรรจากิรีครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปใช้ไปบรรจบกับทางหลวงหมายเลข229ตอนบรรจากิรีห้วยสามหมอจะมีเจ้าหน้าที่แหละครับเขายืนอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแล้วก็แนะนําทางให้ส่วนที่สีสเกตทางหลวงหมายเลข221ฮะแยกการช่างเชิงบันไดเขาพระวิหารอําเภอการทะลักษ์ช่วงกิโลเมตรที่61บวก800ถึงกิโลเมตรที่62บวก500อันนี้สูง60เซน ผ่านไม่ได้นะะนครับยกเว้นสิบหลงสิบล้อเนี่ยก็ลุ้นกันอีกทีนึงแต่รถเล็กนี่ไม่ได้นะครับสีสเกตอีกช่วงหนึ่งนะฮะครับก็ช่วงหลักกิโลเมตรที่ห้าสิบแปดบวกสามร้อยสีสเกตทางหลวงหมายเลขสองสองหนึ่งนะฮะเชิงบันไดเขาพระวิหารอำเภอกันทารักษ์ช่วงกิโลเมตรที่ห้าสิบแปดบวกสามร้อยนะถึงหกสิบสองบวกเจ็ดร้อยระดับน้ำเนี่ยสามสิบ เซนติเมตรบ้างถึง60เซนติเมตรอันนี้กรถผ่านไม่ได้เหมือนกัน<ช>รถรเล็กนะับผ่านมไม่ได้สีสเกตทางหลวงหมาเลขก2 8 5นนะการทะลัก ไปถึงกันทละลม,มนะฮะอำเภอกันทละลักษ์กิโลเมตรที่10บวก200ถึงกิโลเมตรที่10บวก500อันนี้ก็เช่นกัน30 6 0ถึง60เซนใชค,ความสูงของระดับน้ำรถได้ผ่านไม่ได้จังหวัดเพชรบูรณ์ก็ตั้งหลวงหมายเลข2216ครับโคกมนกกกระทนอนนะอำเภอลมเก่าอ่าลมเก่านะาก,กิโลเมตรที่85บวก650ครับะสะพานห้วยน้ำย่าครับนะฮะ ก็ได้รับความเสียหายจากน้ําท่วมนี่แหละการจราจรก็ผ่านไม่ได้นะครับแนะนําใช้เส้นทางเลี่ยงก็คือทางหลวงชนบทสองศูนย์หนึ่งสองบ้านบ้านตัดรอยใช่ไหมฮะบบ้านหนองยาวนะครับส่วนที่นครสวรรค์ฮะทางหลวงหมายเลขหนึ่งศูนย์จสายลาดยาวเขาชนกันพื้นที่ของอําเภอแม่วงกิโลเมตรที่4ี่สิบวกสี่รอยสิบห้านะครับระดับน้ำอันนี้โอ้โหเกือบถึงคอร้อยห้าสิบเซน คือคอเลยนะใช่ไหมบางคนนี่นะคอเลยนะหน้าอกอประมาณนี้การจราจรไม่สามารถผ่านได้นะครับ,รบแนะนำให้ใช้ทางสายทางหลวงชนบทแล้วก็ไปออกทางหลวง2504อันนี้ก็เช่นกันนะฮะมีเจ้าหน้าที่เขาคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรนะครับก็แจ้งเตือนมานะฮะสำหรับหลายท่านที่จะเดินทางกันไปนะครับด้วยความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยเช็คสอบถามสภาพจราจรสภาพน้ำนะครับหรือต้องการความช่วยเหลือก็ติดต่อได้ที่สำนักทางหลวง นะครับแฝงทางหลวงหมวดทางหลวงในพื้นที่หรือจะสายด่วนกรมทางหลวงก็ได้หนึ่งห้าปดหกหนห็โทรฟรีนะครทุกเครือข่ายโทรได้ตลอด24ชั่วโมงย้ํานะหนึ่งห้าแปดหกผมว่าสอบถามสภาพน้ําก็ได้ว่าจะไปเส้นนี้เพราะเขาดูแลตรงนี้อยู่ใช่ไหมเส้นที่ผมจะผ่านเนี่ยครับมีน้ําท่วมผ่านได้ไหมครับอราจะลองติดตามทางแฟนเพจก็กรมทางหลวงก็ได้อันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ